เข้าใจเลยครับถ้ามีการสูญเสียในครอบครัวนะฮะย่อมช็อกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับจึงมีท็อปปิกนี้ขึ้นมานะฮะใน EP นี้กรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้โค้ชจากกรุงศรีก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะสวัสดีโค้ชอ๋องครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับอยากให้โค้ชเน้นย้ำในเรื่องนี้นะเรื่องจัดการเงินทองอ่ะมันไม่ใช่แค่สำหรับคนที่แบบมีเงินได้เยอะเท่านั้นนะถูกต้องไหมฮะถูกใช่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมฮะต้องเจอทุกคนใช่แล้วก็แต่ละคนก็มีทรัพย์สินมีหนี้สินมีความรับผิดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการจัดการจริงแล้วชอบคำนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินหนี้สินด้วยนะถูกคือที่ผมว่าไอ้เรื่องจัดการมรดกน่ะภาพในหัวหรือในหนังน่ะอาจจะแค่บอกโอ้โหยเอาละโหรวยจังใช่แบ่งจะแบ่งแต่จริงหนี้สินก็มีตามมาที่ต้องจัดแจงเหมือนกันใช่ถูกต้องอันนี้ต้องกาดอกจันเลยนะโอเคบางคนอาจจะเพิ่งกำลังเจอก็ฟังไปเลยนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างหรือบางคนที่อาจจะรู้สึกไกลตัวแต่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนถูกนะครับผมอ่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยจริงๆคนทั่วไปอ่ะเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยคนในบ้านเสียชีวิตต้องทำยังไงนะครับหลักการตอนแรกคือไปเขตไปอำเภอนี่แหละไปขอใบมรณบัตรใบมรณบัตรคืออะไรใบมรณบัตรคือว่าเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนในบ้านที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจริงนะครับแล้วก็เอาใบมรณบัตรตัวนี้ไปจัดการทรัพย์มรดกไปดำเนินการในเรื่องต่างๆในอนาคตได้นะครับแต่ถ้าหากคนในบ้านเราเนี่ยนะครับเอ๊ะเป็นคนที่มีส่วนที่เสียในตัวทรัพย์มรดกของคนที่เสียชีวิตอ่ะจะทำยังไงก็ต้องคิดถึงธนาคารถูกไหมครับทีนี้คนที่เสียชีวิตเขาคงไม่ได้บอกหรอกว่ามีธุรกรรมกับธนาคารไหนบ้างซึ่งถ้าเป็นของกรุงศรีเนี่ยโอ้กรุงศรีเรายินดีให้บริการอยู่แล้วครับแน่นอนในเรื่องข้อมูลต่างๆญาติก็สามารถที่จะโทรมาที่1572 call center ได้เลยก็คือโทรมาคุณอ๋องรับโทรศัพท์เลยถูกต้องนะไม่ใช่ผมสิโทรมาที่ call center ได้เลย1572 24ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงถูกต้องใช่เรามีเจ้าหน้าที่น้องๆนะครับ call center ในการให้บริการรวมถึงติดต่อที่สาขาก็ได้นะครับสาขาเราก็มี stand alone สาขาในห้างสรรพสินค้าซึ่งเวลาในทำการเนี่ยเปิดมากกว่าอีกถูกไหมฮะรวมถึงถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเนี่ยติดต่อกันอยู่แล้วกับลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก็ควรจะต้องรีบมาติดต่อธนาคารใช่หลักการเพื่อจัดการเรื่องของธุรกรรมทางการเงินต่างๆถูกต้องครับที่แบบอาจจะมีค้างไว้โอเคในส่วนของการติดต่อเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าในเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินต่างๆถอนเงินปิดบัญชีหรือเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถต่ออะไรอย่างนี้ครับมันก็จะต้องมีคนที่มาจัดการมรดกตัวนี้ถูกไหมเป็นใครก็ได้หรือมันต้องเป็นยังไงครับคือต้องเท้าความแบบนี้ว่าปกติเนี่ยครับทรัพย์มรดกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะมันมีหนี้สินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกค้าเสียชีวิตเนี่ยนะครับทรัพย์สินหนี้สินสิทธิหน้าที่ความรับผิดต่างๆเนี่ยตกไปที่ทายาทนะครับแต่ที่มันคือตกด้วยผลของกฎหมายมันจะต้องมีคนนึงที่มาจัดการในเรื่องของมรดกคำว่าจัดการคืออะไรจัดการก็คือการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆแล้วแบ่งปันให้กับคนที่มีสิทธิ์นั่นคือทายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาจจะระบุในพินัยกรรมไม่ว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าหากพินัยกรรมไม่ได้ทำไว้เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามสัดส่วนในกฎหมายที่กำหนดนะครับหลักการก็ต้องจัดการโดยคนๆนึงที่เรียกว่าผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลถูกต้องดอกจันด้วยดอกจันเลยไม่ใช่แต่งตั้งตัวเองไม่ใช่แต่งตั้งขึ้นเองต้องมีคนแต่งตั้งเราเป็นลูกเราเป็นผู้จัดการมรดกได้ไม่ใช่ถูกต้องเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับคนเสียชีวิตเนี่ยเขามีทายาทหลายคนไงแล้วทายาทแต่ละคนก็อยากให้คนนู้นคนนี้มาจัดการมรดกนะครับกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยเอาแค่คนเดียวพอซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีคอนเซนต์ร่วมกันคิดว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วแล้วให้ศาลแต่งตั้งขึ้นทุกคนต้องเห็นชอบก็จะเป็น1คนนี้แหละที่จะมาจัดการมรดกหลังจากนี้เป็นต้นไปใช่1เดียวคนนี้แหละครับแล้วเขาก็ต้องมาติดต่อธนาคารนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารตามที่ระเบียบธนาคารกำหนดอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นเลยจบแล้วจบแล้วปิดรายการสวัสดีครับใช่แค่นี้เท่านั้นก็สามารถโทรเข้ามาเช็คได้อยากให้โค้ชฝากทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดไว้แล้วก็ต้องให้ความสำคัญถูกต้องครับในการจัดการมรดกนะครับเอกสารอะไรที่สามารถเตรียมได้เนี่ยเตรียมก่อนเลยนะครับอย่างเช่นใบมรณบัตรนะครับหรือว่าคำสั่งศาลนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีไทม์ไลน์ของมันนะครับผมถ้าหากเตรียมไว้เนี่ยมันจะทำให้การจัดการมรดกเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยคุณแบมครับผมฝากไว้ด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เมื่อกี้โค้ชบอกแล้วย้ำตลอด24ชั่วโมงนะฮะพร้อมให้คำตอบแล้วก็คำแนะนำในทุกๆขั้นตอน1572นะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชอ๋องมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมยินดีครับขอบคุณครับรู้สึกว่า EP นี้เป็นประโยชน์นะฮะฝากแชร์กันเยอะเลยครับกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้กดกระดิ่งรอไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ติดตามใน EP ถัดไปแบบนี้แล้วก็ติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมเปิลด้วยครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse นะฮะวันนี้แบบกับโค้ชอ๋องไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ